กรมเพนการและการหัวมือกระทรวงพลังงานเลบอเฮหัหวมกพาณนกพลังงานเลบอเฮแขวงอุดมไซได้จัดกองประสมสม,มนากฎหมายไฟฟ้า2017กับการคุ้มครองโครงการผลิตไฟฟ้าเฉเพาะของท้องถิ่นขึ้นโดยมีทานอารุนบุญวิไลหัวหน้าหน่วยงานพเนกพลังงานและบอเฮแขวงอุดมไซมีคณะพเนกหัวหน้าคะแนงและพนักงานวิสาการของคะแนงการ ที่เกี่ยวข้องจากพระเนกพลังงานและโบเฮก้าแขวงภาคเหนือเข้าความคือแขวงพงศลีหลวงน้ำทาโบแก้วอุดมใซหลวงพระบางหัวพันเสียงขวางเวียงจันทร์และแขวงไซส,สมบุญทานอักษรคำสวัสดิ์ห้องหัวหน้ากรมเพนการเลยการัวมมือกระทรวงพลังงานและโบเฮกาวในโอกาสมีคำเห็นกาวเปิดกล่องประสมว่า จุดประสงค์ของสุดสัมมนานี้เมนเพื่อมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย2017โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองของการไฟฟ้าขนาดน้อยให้ผู้ที่เข้าความเข้าใจดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการจะตั้งปฏิบัติ พร้อมเดียวกันในกองประสุมยังเป็นการเลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อหับหู้ถึงปัญหาในการจัดตั้งปฏิบัติโค้งการเคลื่อนไฟฟ้าขนาดน้อยในระยะผ่านมาของบรรดาแขวงพร้อมทางซอกวิธีทางแก้ไขบัญหาเนใส่เหิดให้มีความหับประกันและมีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเกา่ากองประสุมจะดำเนินเป็นเวลา4วันจริงสําเร็จ